1 2 3 Hit เปิดซิง Hit เปิดซิงผู้ฟังครับตอนนี้เพื่อนไม่ได้อยู่ในห้องจัดรายการคนเดียวแล้วครับต้อนรับพี่ใหม่ดาวิกาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีฮะสรรพนามถูกต้องนะครับพี่ใหม่ดาวิกาครับถูกต้องค่ะให้เป็นน้องอยู่นะฮะผู้ฟังครับเริ่มกันได้ยุ่งเลยนะต้อนรับสู่ฮิสก้าว่าห้านะครับเจอกันเป็นครั้งแรกเลยเอาเพลงมาฝากพวกเรากันย้อนไปถึงเพลงเก่าก่อนหน้านี้ก่อนนะครับชอบปะเนี่ยชอบปะเนี่ยติดชาร์ตนานมากเลย Can I Call You Mine นะฮะที่ฮิสก้าว่าห้าของเราเขาบอกว่าเต้นยังเราอะฮะเต้นยังโอ้เต้นไม่ถนัดดูคนอื่นเต้นได้อยู่ครับโอเคดูคนอื่นเต้นแทนเนาะผมไม่ต้องเปิดเพลงให้เขาเต้นแล้วกันโอเคค่ะเปิดด้วยนะคะล่าสุดอยู่อันดับที่13ในชาร์ตแต่ก็ติดอันดับอยู่นานมากเลยนะ9วีคใช่แล้วก็รู้สึกว่าอยู่ในน่าจะท็อป10หรือท็อป20ของตอนเขาดาวแบบ100อันดับเพลงฮิตตลอดทั้งปี2022ที่ผ่านมาด้วยเย้ใช่ครับทุกคนค่ะวันนี้มากับอีก1เพลงนะครับ Mr. Daydream เป็นซิงเกิลที่2ค่ะทำไมรู้สึกเหมือนมีหลายเพลงก่อนหน้านี้แล้วเคยประกอบละครเนาะประกอบละครอ๋อโอเคโอเคปล่อยมันไปไม่นับนะไม่นับโอเคซิงเกิลที่2เต็มปากเต็มคำนะครับ Mr. Daydream ชอบมากเลยอ่ะจริงด้วยเนี่ยแค่ใช่ๆแพทชอบเพลงที่เป็นสากลแล้วก็จะมีศิลปินไทยมาหลายคนแพทจะบอกว่าออกเป็นสากลอีก4อะไรเงี้ยชอบทำไมถึงตั้งชื่อว่า Mr. Daydream ครับโอ้โหต้องบอกเรื่องแบบสารตั้งต้นของเพลงนี้ก่อนเลยคือช่วงที่ทำเพลงเนี้ยแบบbroken ทุกอย่าง uh-huh. ทั้งจิตใจร่างกายคือทุกอย่างมันแย่มากๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะทำเพลงฮิลจิตใจ uh-huh. ก็เลยกลายเป็นทั้งฮิลตัวเองแล้วคนฟังเลยนะใช่คือ uh-huh. หลักๆอ่ะมันแน่นอนแหละมันต้องมาจากที่เราฟังแล้วรู้สึกว่าเรามันฮิลเราอ่ะเราต้องการมิสเตอร์เดย์ดีมในชีวิตเราจริงๆซึ่งแบบพาเราไปที่ไหนสักแห่งเพราะตรงนี้มันท็อกซิกเหลือเกินอะไรเงี้ยก็เลยแบบกลายเป็นมิสเตอร์เดย์ดีมขึ้นมาโอเคนี่คือแรงบันดาลใจที่ได้มาจากเพลงนี้ Daydream เพื่อตอนแรกพัก็อธิบายให้คุณผู้ฟังเขาฟังไปว่าถ้าแปลตรงตัวมันก็คือเหมือนฝันกลางวันเนาะ yeah. แต่ว่าให้นึกภาพเหมือนตอนเรานั่งเรียนอยู่ตอนม.2 กันนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเข้าหัวเราเลยที่อาจารย์สอนแล้วเราก็มองแล้วหลุดไปอีกทีนึง จริงนั่นคือการ daydream ที่มีความสุขมากเลย45 นาทีจบคาบแล้วผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่ได้เลย เออใช่ daydream เหมือนกัน daydream เหมือนกันทำไมถึงเอาตั้งใจว่าอยากจะทำออกมาเป็นสากลนะฮะเป็นภาษาอังกฤษน่าทำให้แฟนแบบอินเตอร์ค่ะแฟนที่อยู่ต่างประเทศฟังด้วยชอบมากเลยนะเพลงนี้ร่วมงานกับวง Hypes ครับชอบอยู่แล้วด้วยเพราะว่าตอนนั้นเล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งแล้วเขาเอามาลองประกอบซีรีส์ให้แล้วก็แบบฟังปุ๊บแล้วก็ชอบเพลงนี้จริงๆอ่ะมันแบบยูนิคมากๆมันไม่เหมือนเพลงประกอบละครทั่วไปก็เลยถามว่าเป็นใครออกพอเป็นเพลงนี้เราก็ไปตามฟังเพลงเก่าๆเขาแล้วก็รู้สึกว่าโหคลิกมากแล้วก็น้องรู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยติดต่อให้ก็เลยได้มาร่วมงานกันเป็นวงที่ชื่นชอบอยู่แล้วด้วยใช่พูดถึงเนื้อหาคร่าวๆก่อนหนึ่งทีได้ไหมว่าเพลงนี้พูดถึงอะไรยังไงบ้างมันดูจะแบบว่าพาฉันล่องลอยไปใช่ใช่ take me away อะไรประมาณนี้ take me away เลยคือ take me away เลยคือเหมือนบางคนอาจจะตีความว่า Mr. Daydream มันอาจจะเป็นแฟนหรือเป็นใครแต่สำหรับดาวิใน MV เนี่ยดาวิในเพลงนี้อะค่ะดาวิคิดว่าเป็นตัวของตัวเองก็ได้คือบางทีเราไม่ต้องการใครไม่ต้องมีใครก็ได้ที่พาเราออกจากจุดเนี้ยบางทีเราเนี่ยแหละพาเราไปสิแบบถ้าเรารู้สึกตรงนี้ไม่ท็อกซิกเราก็ไปเวเคชั่นไปอยู่ในที่ที่เราชอบเพราะเรารู้อยู่เราชอบอะไรเราก็ไปทำในสิ่งนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็หรือบางคนอาจจะเปรียบเป็นน้องแมวน้องหมาก็ได้หรือเป็นแฟนก็ได้ไม่เป็นไรเป็นเพื่อนใครก็ได้เป็นมิสเตอร์เดดีมให้สักคนเนี่ยใครก็ได้ที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเนาะ yeah. ที่เราเป็นตัวของเราเองได้โอเคคุณผู้ฟังเราไปฟังเพลงกันก่อนหนึ่งทีแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่อง MV กันต่อนะ Hits newcomerOn Hits 955เพลงยาวสุดคือกี่นาที6ไม่ถึงเกือบ5แบบ5กว่าอะไรเงี้ยเพลงอะไรเพลงสุดถ้าจำได้จะเป็นของพี่คิมเพราะพี่คิมเขามีเป่าแซกโซโฟนมาก็นาทีครึ่งละก่อนเลยใช่แล้วก็พี่เอจิรากรก็ยาวประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคเปิดเพลงเราต้องปิดเพลงเนาะอันนี้เราถามไปด้วยเลยใช่ป่ะใช่ใช่ใช่แล้วเราไม่ต้องใช้ใหม่ครับไม่ต้องละอันนี้เป็นไมค์กล้องแทนละโอเคก่อนอื่นเราจะให้บอกว่าเพลงนี้อยู่ในชาร์ตมา9วีคสูงสุดอันดับที่5ตอนนี้อยู่อันดับที่13อยากบอกอะไรชาวฮิสบ้างที่ช่วยโหวตกันเข้ามาครับต้องบอกกล้องก็ได้เลย
ช่ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่โหวตนะคะก็เขาเรียกว่าเป็นกำลังใจที่ทำให้ดาวิอยากจะทำเพลงต่อไปนักร้องท่านหนึ่งโอเคเยี่ยมเลยนะฮะก็พูดถึงเพลงไปแล้วเมื่อกี้นี้นักร้องแล้วนักแสดงแล้วหลายๆอย่างแล้วในวงการเหลืออะไรที่พี่ใหม่อยากสนใจอยากจะทำเพิ่มบ้างกำกับเองเลยไหมครับโปรดิวเซอร์เรื่องนี้ That's in my mind actually นะใช่ไหมอยากทำโปรเจกต์คือจริงๆแต่มันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ถึงเวลาแต่รู้ว่าอนาคตอยากจะทำอะไรที่เป็นชิ้นงานเป็นของตัวเองสักอันประมาณว่าพอมันทำมาเยอะแล้วมันก็จะถึงจุดหนึ่งที่อยากทำอะไรที่เราอยากทำจริงๆตั้งแต่ต้นจนจบใช่ไหมแล้วมีคนที่เป็นคนเล่าเรื่องเก่งอยู่ข้างๆไงที่เป็นคนเขียนบทดังนั้นมันมีคนที่คอยช่วยสปอร์ตแล้วก็อาจจะทำโค้กหรือทำโปรเจกต์อะไรขึ้นมาก็ได้รอติดตามโอเคมีแฟนจะทำเพลงหน้าหรือยังคิดไปแล้วค่ะไทยหรือสากลแนวไหนอยากให้ทำสากลใช่ไหมใช่คือกำลังคิดว่าจะทำอะไรอยู่เลยยังไม่ได้แบบคอนเซ็ปต์แต่มีแน่นอนมีแน่นอนไม่จบแค่สองเพลงอยู่แล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าคนจะเชียร์เยอะไหมคำถามต่อไปตัดออกเพราะพี่ใหม่ตอบไปแล้วเมื่อกี้ตอนสัมภาษณ์สดนะครับว่ามิสเตอร์เดดริมเป็นใครนะฮะโอเคอยากเห็นพี่ใหม่เล่นหนังอีกมีแพลนไหมเอ่ยเล่นคู่กับใครคนถามมาอยากเล่นหนังมากติดต่อมาเยอะมากนี่พี่ไม่เล่นหนังมาแบบ5-6 ปีแล้วแต่มีคนติดต่อมาเยอะมากแต่ว่ามันไม่ใช่มันแบบมันยังไม่โอเคแต่อยากมากเลยค่ะติดต่อมาได้เยอะเลยนะคะแบบอยากเล่นหนังมากๆเลยค่ะติดต่อมาได้ค่ะเวลาเปิดเพลงซ้ำสักสองรอบได้ไหมหมดแล้วเป็นทาสหมาหรือแมวเมื่อกี้พี่ใหม่ตอบแล้วเป็นทาสหมามีกี่ตัวชื่ออะไรบ้างครับตัวค่ะปาเต้โฟล่าแพนวนจลินนับดาวอะไรคือแพนวนแพนวนคือหลังๆเนี่ยพี่ใหม่จะตั้งชื่อหมาตามคาแรคเตอร์ที่พี่ใหม่ได้ในละครใช่มีแพนวนแล้วก็มีจลินมุ่งมั่นคนนึงแล้วก็นับดาวก็ที่เล่นล่าสุดซีรีส์ก็ชื่อนับดาวโอเคโอเคหมดเวลาแล้วว่ะผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้หลังไมค์เราก็มีถามคำถามอันอื่นไปด้วยนะเป็นคำถามจาก Twitter เนาะใช่ไหมใช่เป็นถามจาก Twitter ที่ส่งกันเข้ามานะครับเยอะมากเลยทุกคนถามเยอะมากเมื่อกี้ใช่ ถามเยอะมากจะพอไปหมดแล้วรอไปติดตามได้นะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้เหมือนเดิมผู้ฟังเราอัดไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมีการตัดต่อลง YouTube ไปอีกทีนึงภายใน5 4 3 2เย็นนี้ฮะโอเคทีมงานบอกเย็นนี้นะครับเอามาพูดคุยหน้ามากันต่อเรื่องของเพลง Mr. Daydream นะครับว่าเรื่องของ MV ค่ะคือจะเรียกเป็น MV เขาเรียกเป็น Live Session มากกว่าไม่ใช่ MV อ่ะไปถ่ายที่เขาใหญ่นะครับค่ะทำไมถึงเลือกไปที่นั่นเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ Mr. Daydream เนี่ยคือดาวิเป็นคนที่ชอบทุ่งหญ้าแล้วก็ฟ้าที่เป็นสีฟ้าๆเลยอ่ะชอบความสุขในชีวิตมีแค่นั้นน่ะจริงๆเลยนะคือแบบวันไหนที่ฟ้าสวยคือวันนั้นไม่มีความสุขละแล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือตอนพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกสำหรับดาวีเนี่ยชอบทั้งวันเลยได้หมดเลยแต่พระอาทิตย์ขึ้นไม่ค่อยเห็นเลยอะไม่ค่อยให้ทันเลยมันขึ้นไม่ทันแล้วทำไมออกกองนี่ก็ไม่ทัน no คือขนาดออกกองตาก็ยังไม่ชัดโฟกัสอะไรไม่เห็นเลยอะคือก็จะเป็นช่วงกลางวันและลมเย็นต้นไม้ทุ่งหญ้าก็เลยเนี่ยแหละค่ะเป็นแบบเซฟเพลสของเขาใหม่โอเคฮะบทบาทต่อไปในด้านของการแบบนักร้องจะออกเป็นอัลบั้มเลยไหมหรือว่า ถึงขั้นคอนเสิร์ตเดียวหรืออะไรแบบนี้ยังไงบ้างอยากมีคอนเสิร์ตแต่เป็นนักร้องที่มีเพลง2เพลงได้ปะล่ะก็ร้องวนไปเรื่อยๆโธ่เดี๋ยวพึ่งเลยเนาะคอนเสิร์ตแต่คือถ้ามีโอกาสก็Why not ก็อยากทำค่ะเราติดตามต่อไปเอาสัก2เดือน1เพลง2ปี1คอนเสิร์ตนะได้แล้วเพราะว่าแผนได้หมดแล้วเลยทุกคนเพราะแผนได้พี่ใหม่หมดแล้วเลยทำยังไงดีได้ไหมได้ผู้ฟังครับก็รอติดตามกันนะครับแต่ว่าถ้ามีเพลงใหม่ต้องแวะมาที่ฮิสกาว่าให้อีกอันนี้สัญญากันแน่นอนแล้วครับฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามต่างๆในช่วงนี้ครับสุดท้ายได้ค่ะก็ขอฝากเพลง2ของดาวีด้วยนะคะเป็นเพลงสากลเพลงแรกนะคะมิสเตอร์เดดีมก็ขอฝากด้วยเชียร์กันเยอะๆรีเควสต์มากันเยอะๆนะคะโอเคครับขอบคุณมากครับวันนี้เพลงใหม่ต่อไปนะครับสัญญากันแล้วว่าเดี๋ยวจะแวะกลับมาที่ฮิสกาว่าให้อีกนะฮะขอบคุณที่มาในวันนี้ครับขอบคุณครับ